ไปดูความเดือดร้อนของแม่ค้าขายข้าวกล่องตามสั่งกันบ้างครับเพราะว่ามีออเดอร์สั่งเข้ามาเป็นหมื่นๆกล่องเลยทีเดียวของโรงงานแห่งหนึ่งคือมาสั่งไว้แล้วพอสั่งทำเสร็จเรียบร้อยฮะไม่มารับโอ้โหเดือดร้อนฮะเพราะว่าลงทุนเนี่ยไปเกือบๆล้านล่าสุดเนี่ยเข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะฮะโดยนางธนิสรกุยแก้วชาวบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผู้เสียหายจากกรณีที่รับจ้างทำข้าวกล่องแต่ว่าผู้ที่มาสั่งเนี่ยกลับไม่มารับพอไม่มารับแบบนี้เข้ากล่องเป็นหมื่นๆกล่องเนี่ยก็ต้องทิ้งเน่าเสียแล้วสูญเงินไปจำนวนมากเลยทีเดียวฮะได้เข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.พญาแมนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผู้เสียหายก็บอกนะครับว่ามีนางสาวกันหทัยสุขใสแล้วก็นางสาวธนิตาจันอิ่มเป็นผู้ว่าจ้างให้ทำข้าวกล่องจำนวน 10,000 กล่องต้นทุนก็คือกล่องละประมาณ35บาทยังไม่พอน้ำขวดอีกประมาณหมื่นขวดรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยเป็นเงินเนี่ยประมาณ 800,000 ก็เหยียบล้านนะฮะคุณเบหลังจากพอทำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนัดรับเข้ากล่องแล้วก็น้ำเนี่ยวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่พอมาถึงกำหนดกลับไม่มารับสุดท้ายก็วางค้างทิ้งไว้อย่างนี้เสียหายเน่าเสียเป็นจำนวนมากอ่ะไปฟังความเดือดร้อนของผู้เสียหายกันหน่อยครับทุกวันร้านหนูก็จะได้เงินทุกวันเข้ากล่องที่ส่งทุกวันทุกวันวันละหมื่นวันละหมื่นกล่องคือจันทร์ถึงศุกร์แล้วเวลารับก็คือจะ6โมงถึง7โมงเช้าเขาจะมารับแต่หน้าวันคือเขาพยายามจะบ่ายเบี่ยงคือจริงๆเราทำทันหมดแล้วแต่เขาไม่ยอมมาขึ้นรถคือแบบจะต้องให้อะไรอย่างเงี้ยจนให้หมดเวลาจนหมดเวลานี้ไปกี่วันจะส่งของแล้วเอารถปิกอัพ2,000นะคะมารับเข้ากล่องปิกอัพแค่2,000มันก็ไม่พอใส่อยู่ดีอะค่ะนอกจากนี้นะฮะยังมีผู้เสียหายเพิ่มเติมด้วยเนี่ยฮะใช่ค่ะไม่ได้มีแค่รายเดียวเท่านั้นเรื่องนี้พอเกิดเรื่องมาก็มีคนบอกว่าเสียหายเหมือนกันเรื่องราวเนี่ยแบบเดียวกันเลยค่ะผู้เสียหายคนนี้ชื่อว่านางสาวณภัสวรรณยิ้มเจริญอายุ26ปีบอกว่าถูกหลอกให้ว่าจ้างทำข้าวกล่องจำนวน 20,000 กล่องด้วยกันหลังทำเสร็จผู้สั่งทั้ง2คนก็บอกว่าข้าวไม่ได้มาตรฐานนะแล้วก็จะทำการปรับเงินด้วยเป็นเงิน 350,000 บาทเท่ากับจำนวนข้าวกล่องกล่องละ35บาทซึ่งตอนนั้นผู้เสียหายเขาก็บอกว่าถูกปรับไปเป็นเงิน 700,000 บาทด้วยกันเครียดหนักเลยค่ะคุณพ่อทราบเรื่องก็เครียดหนักเช่นเดียวกันทำให้คุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตด้วยเนื่องจากว่าเครียดแล้วก็เส้นเลือดอุดตันแล้วค่ะฟังเสียงผู้เสียหายอีกรายนึงค่ะประธานนะคะมื้อเขาบอกมาเป็นมื้อละ 200,000 แล้วพ่อหนูโดน2มื้อก็คือมื้อเช้ากับมื้อกลางวันก็คือ 400,000 ค่าสัมปทานแต่วันที่ทำอ่ะส่งไปแล้วนี้บอกว่าข้าวเขาเรียกว่าอะไรข้าวหูข้าวไม่ดีข้าวไม่ดีแล้วทีนี้ก็เลยพ่อหนูต้องเลยเสียค่าปรับอีก 350,000 มื้อละ 350,000 2มื้อเป็น 700,000 แต่โอนเข้าบัญชีของอีกคนนึงที่ไม่ใช่ของคนนั้นบัญชีชื่ออิ๋วชื่อธนิดาจันอิ่มแต่อันนี้ไม่ใช่ค่ะค่าปรับจะโอนอีกคนนึงทําค่าปรับข่วงสิงใช่ค่ะเขาเป็นกระบวนการว่างั้นใช่ครับแล้วเราสูญเงินทั้งหมดไปเท่าไหร่ก็คือประมาณเกือบ3ล้านได้อะค่ะเพราะว่าลงทุนด้วยแล้วก็สั่งซื้อของกับเขาประมาณ2ล้านได้อะโหไม่ใช่น้อยๆนะฮะ3ล้านแล้วที่น่าสงสัยก็คือสั่งแล้วไม่มารับไม่พอบอกว่าข้าวไม่ได้คุณภาพแล้วตอนที่โอนเงินก็ไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีคนที่สั่ง อันนี้มันมีค่อนข้างที่จะน่าสงสัยเลยทีเดียวฮะว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะฮะทั้งหมดนี้นะครับก็มีหน่วยงานจากทางจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรมของจังหวัดนำโดยนายสมศักดิ์กิจจาเกษตรนะครับร่วมกับทหารจากค่ายมณฑลทหารบกที่35ก็เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายแล้วครับดูแล้วสัญญาเนี่ยมันเป็นสัญญาที่ค่อนข้างจะเอาเปรียบกับนะกับผู้สัญญานะครับเพราะส่วนใหญ่มันจะไปเน้นในเรื่องที่ผิดสัญญาถ้าไม่สามารถที่จะดำเนินการทางสัญญาได้เนี่ยก็ต้องโดนเสียค่าปรับในส่วนนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องให้นิติกรนะครับหรือที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยลองมาดูก่อนนะครับก็ลองดูข้อสัญญาต่างๆว่าสามารถที่จะช่วยเหลือในตรงไหนได้บ้างนะจะได้นำให้ถูกต้องนะครับ
อันนี้ต้องระวังแล้วก็เตือนภัยกันเลยนะหลายคนก็ดีใจมีออเดอร์เข้ากล่องเยอะๆแบบนี้รายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำอันนี้ต้องวางมัดจำกันก่อนนะถ้าเกิดว่าตามหลักการค้าขายแบบนี้ล่ะค่ะวางครึ่งนึงไปก่อนเลยแล้วก็ทำสัญญาเซ็นให้เรียบร้อยเพราะเขาบอกว่าในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยโดนไปหลายรายแล้วแต่ละรายนี่หลักแสนเหยียบหลักล้านเลยแล้วทำเข้ากล่องอ่ะเห็นใจนะอดหลับอดนอนเพราะว่าเคยทำเหมือนกันไม่ไหวนะฮะต้นทุนจมและอีกอย่างคืออ่ะเดี๋ยวดูว่าการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะสามารถอนุมานได้ไหมว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงและเข้าข่ายและโดนกันหลายรายแบบนี้อ่ะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองช่วยดูแลกันหน่อยนะฮะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง